ายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง2คณะนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแผนการรักษาความปลอดภัยในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคที่จะมีขึ้นกลางเดือนหน้านะคะช่วงนี้มีหลายเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเรื่องของมาตรการในการอารักขาผู้นำจึงเป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะโดยเน้นความเข้มข้นเรื่องของงานด้านการข่าวเฝ้าระวังกลุ่มต่างๆค่ะหลังเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหารือเรื่องการรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมเอเปคค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจต้องทำงานให้ประสานกันซึ่งสิ่งสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่จะช่วยกันป้องกันไม่ให้มีใครสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดผลกระทบนะคะโดยยืนยันว่าในขณะนี้การข่าวยังไม่พบเหตุผิดปกติค่ะผมขอว่าวันนี้เป็นย่างก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศในเรื่องการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและอื่นๆมากมายนะครับนั่นคือผลจากการประชุมในครั้งนี้ที่เราคาดว่าจะได้รับขอร้องอีกครั้งนะครับขอให้ทุกคนช่วยกันดูแลประเทศของเราให้ปลอดภัยด้วยแล้วกันนะอย่าสร้างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีผลกระทบนะมันจะทำให้ทุกอย่างนั้นถอยหลังกลับไปไม่รู้อีกเท่าไหร่นะผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะก็ขอร้องขณะที่การประชุมสภากลาโหมนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับไปยังเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการให้ความสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับการจัดทหารกองเกียรติยศการดูแลความปลอดภัยการดูแลอารักขาบุคคลสำคัญมาตรการรักษาความปลอดภัยเน้นความเข้มข้นด้านการข่าวทั้งในและนอกประเทศเฝ้าระวังกลุ่มต่างๆไม่ให้เกิดความเคลื่อนไหวที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์รวมถึงการอารักขาผู้นำประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้งมากเป็นพิเศษค่ะให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค2022ทั้งในด้านการต้อนรับการจัดกองทหารเกียรติยศการดูแลรักษาความปลอดภัยการอารักขาบุคคลสำคัญซึ่งจะต้องกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเอกสารสถานที่อย่างเข้มงวดมีรายงานว่าการประชุมสภากลาโหมหน่วยงานด้านการข่าวได้สรุปกลุ่มที่เฝ้าระวังที่อาจจะเคลื่อนไหวกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศรวมไปถึงกลุ่มที่เคยมีพฤติกรรมก่อความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านการข่าวส่วนหน้ามีสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเป็นแกนหลักกองบัญชาการตำรวจสันติบาลหน่วยข่าวกรองทางทหารและศูนย์รักษาความปลอดภัยซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเตรียมแผนรักษาความปลอดภัย3ส่วนนะคะคือเส้นทางสถานที่และตัวผู้นำในภาพรวมยังไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะ